กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการออกซิเจนกรุงเทพนะฮะเทปพิเศษครับยังอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะฮะในช่วงนี้ครับเราจะไปกันที่คลองมหาสวัสดิ์ครับซึ่งจะแตกต่างนะฮะจากคุ้งบางกระเจ้าเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะซึ่งคุ้งบางกระเจ้าเนี่ยเขาถูกเรียกกันว่าเป็นสวนของนักปั่นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคลองมหาสวัสดิ์แล้วก็รสชาตินะฮะรวมถึงวิธีการไปชิลเนี่ยแตกต่างแน่นอนครับวันนี้เราจะไปล่องเรือกันนะฮะที่คลองมหาสวัสดิ์ครับแล้วก็ไปรับชมธรรมชาตินะฮะแน่นอนครับว่าหลังจากที่คุณดูในส่วนของช่วงที่2นี้นะฮะจะเห็นความแตกต่างระหว่างคุ้งบางกระเจ้ากับคลองมหาสวัสดิ์อย่างแน่นอนแต่เชื่อว่าไม่ว่าคุณจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนนะฮะทั้ง2ที่แห่งนี้ควรไปทั้งคู่ครับเราไปรับชมกันในส่วนของคลองมหาสวัสดิ์กันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับเราก็มาเป็นเรียกว่าเป็นซอยย่อยๆนะครับของคลองมหาสวัสดิ์แห่งนี้นะครับเราก็จะเป็นซอยที่จะนำพาเราไปที่นาบัวนะครับก็จะเป็นจุดที่มีการปลูกบัวนะครับมากมายหลายสายพันธุ์แล้วก็สวยงามเลยทีเดียวครับแล้วก็เป็นจุดที่ตั้งอยู่ตรงบริเวณพุทธมณฑลนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนนะครับสำหรับนาบัวแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าในระหว่างที่เราเดินทางมากันตรงนี้ครับนั่งเรือมานะครับมันก็จะเป็นสีเขียวเต็มไปหมดเลยนะฮะระหว่างทางที่เราได้นั่งเรือกันมานะครับข้างทางก็จะเป็นสีเขียวสามารถที่จะเห็นกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะก็นี่ครับเขียวเจ้าอุ่มตามข้างทางนะฮะโดยที่คุณผู้ชมน่าจะลองได้เห็นกันอยู่นะตรงนี้ก็คือมองจากตรงนี้ไปนะครับก็จะเขียวไปหมดเลยซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งครับพี่ผมว่ามันสดชื่นเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะครับเดี๋ยวยังไงมาติดตามกันดูครับตอนนี้นะครับเรามากันถึงสถานที่แรกกันนะครับนั่นก็คือนาบัวนั่นเองครับตรงนี้เรียกว่านาบัวลุงแจ่มนะครับก็อยู่กันไกลลิบๆเลยนะตรงนี้ผมอยู่นี่แล้วก็ด้านหลังนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นนาบัวที่เต็มไปด้วยบัวนะครับที่ถูกปลูกอยู่บนพื้นที่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนนะครับที่ตรงนี้จริงๆแล้วเป็นนาข้าวธรรมดานั่นแหละครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ถูกเปลี่ยนนะครับกลายมาเป็นนาบัวเมื่อปี2522นะครับก็เรียกว่าเป็นอีกสถานที่นึงนะครับที่หลังจากปลูกแล้วผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งจุดที่สวยงามอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองดูในจุดที่ผมได้อยู่ตรงนี้นะครับก็บอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นภาพที่สวยงามจริงๆนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายภาพให้ดูนะครับโดยรอบก็ดูกันเลยครับการทำนาบัวนะครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพของชาวคลองมหาสวัสดิ์ครับที่ทำสืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานนะครับซึ่งบางบ้านนั้นได้มีการเปลี่ยนจากการทำนาข้าวมาเป็นนาบัวครับและสำหรับนาบัวที่เราจะไปชมกันในวันนี้คือนาบัวลุงแจ่มนั่นเองครับและการเดินทางมาชมนาบัวแห่งนี้จะต้องนั่งเรือเข้าไปครับโดยจะมีเรือให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ที่ท่าน้ำวัดสุวรรณารามซึ่งจะเป็นศูนย์บริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นจุดลงเรือนะครับเพื่อชมสวนเรียบคลองมหาสวัสดิ์ด้วยโดยที่คุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะชมทิวทัศน์2ฝั่งคลองที่ยังคงเงียบสงบและสวยงามได้ชาวบ้านนะครับบางบ้านก็ยังคงมีการยกยอหาปลานะครับเป็นวิถีชีวิตที่น่าชมอย่างยิ่งนะครับซึ่งหลังจากที่เราล่องเรือไปสักพักนะครับเราก็จะได้เจอกับคลองตาแจ่มครับแล่นตรงมาตามคลองตาแจ่มไม่นานก็จะไปถึงนาบัวลุงแจ่มนั่นเองครับโดยที่นาบัวแห่งนี้มีพื้นที่15ไร่แต่เดิมเป็นพื้นที่ทำนาข้าวแต่ว่ามีปัญหาเรื่องราคาข้าวที่ไม่แน่นอนจึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนมาประกอบอาชีพทำนาบัวแทนตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2522และปัจจุบันนะครับในย่านคลองมหาสวัสดิ์หมู่3นี้ก็มีบ้านที่ทำนาบัวอยู่ด้วยกัน9รายด้วยกันครับและบัวที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นบัวฉัตรบงกตกลีบดอกสีชมพูนั่นเองครับThank you.
สวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าชื่ออะไรครับชื่อติ๋วค่ะป้าติ๋วนะครับก็เป็นผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องราวของนาบัวแห่งนี้ค่ะนะครับอยากถามนิดนึงครับว่านาบัวแห่งนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างอ๋อแต่ก่อนนั้นเราก็ทำนาข้าวอยู่นะคะครับผมทำนาข้าวทีนี้เราไปรับจ้างเพื่อนบ้านเนี่ยเขาทำบัวหลวงอยู่แล้วก็ไปรับจ้างเขาทำกรรมแบบเนี้ยร้อยดอกเราก็จะได้หกกระหลึงอ่ะอ๋อครับผมค่าจ้างมันจะถูกหน่อยค่ะแต่ก่อนนั้นแต่บัวมันก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกค่ะครับแต่ทีนี้เราว่าเราทำข้าวน่ะเกณฑ์แค่ 4,000 กว่าบาทคุณพ่อก็ว่าชวนลูกๆน่ะมาหันว่าทำบัวดีกว่ามั้ยครับเราก็บอกคุณพ่อก็ดีเหมือนกันค่ะคุณพ่อก็ชื่อลุงแจ่มอ่ะค่ะครับก็เป็นที่มาของชื่อนาบัวลุงแจ่มเราก็จะใช้ชื่อคุณพ่อโปรโมทอยู่ประจำเลยค่ะเพราะคนจะรู้จักกันเยอะไงคะครับเราก็ทำเทือกให้เหลวอย่างนาข้าวเนี่ยเราก็จะมันมีซางเราก็จะเอารถไถน่ะลงไปไถกบให้มันนั่นแล้วเราก็จะมีลูกพ่วงตามข้างหลังอ่ะครับผมทำเทือกให้เหลวเราก็จะไปซื้อพันเพื่อนบ้านนะคะครับผมแล้วก็เอามาดำค่ะครับผมก็เลยเป็นที่มาของการทำเป็นนาบัวค่ะแต่เราดำอ่ะก็กกหนึ่งก็เจ็ดไหลประมาณสองวาอะไรแบบนี้ค่ะครับผมแล้วดำก็ประมาณครึ่งเดือนเขาก็จะเริ่มแตกให้เราขึ้นใบปูน้ำแบบนี้ค่ะเป็นอย่างนี้เหรอใบปูน้ำก่อนค่ะเขาจะแตกเดินไปเรื่อยแตกเดินไปเรื่อยๆค่ะครแล้วเวลานั้นพอได้เดือนหนึ่งเขาก็จะเริ่มขึ้นแทงใบตั้งให้เราเล็กน้อยอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อครับแล้วหลังจากที่โตขึ้นมาแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเราอย่างตัวผมเองเนี่ยผมอยู่ในเมืองผมจะไม่ค่อยรู้ว่าเวลาเราเห็นพวกบัวแบบเนี้ยเราก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าแล้วการปลูกนาบัวเนี่ยมันจะทำเอาไปทำอะไรได้บ้างนอกจากขายเป็นดอกบัวแค่นี้ครับมันสามารถทำอะไรอย่างอื่นได้อีกบ้างไหมครับก็ได้หลายอย่างนะคะอย่างไหลใต้ดินน่ะเราก็ทานได้ค่ะครับผมเราก็ขุดเอาขึ้นมาแล้วก็เอาไปขายแต่ทีนี้ที่บ้านนี่เราจะเน้นทางดอกนะคะเนี่ยเราจะเน้นดอกแบบนี้ค่ะแต่นี้อันนี้ดอกเขายังใช้ไม่ได้เราก็ยังไม่เก็บไปค่ะครับอันนี้เนี่ยเป็นพันธุ์อะไรเหรอครับอันนี้เป็นบัวฉัตรตะบงกฎนะคะครับเวลาเราเก็บเราก็ต้องลงน้ำเก็บค่ะครับใส่ถุงเท้าใส่ถุงมือนุ่งเกงวอร์มใส่ขึ้นยาเตือกขึ้นยาพวกผ้าใส่หมวกแล้วก็จะเอาเรือเข้ากองกลางแล้วก็จะหักวางบนบ่าประมาณ100ฝ่าดอกเราก็ถึงจะใส่เรือทีค่ะครับแสดงว่าตรงนี้นาบัวเนี่ยไม่ได้ลึกมากไม่ลึกหรอกค่ะน้ำแค่60เซนแสดงว่าเดินได้เลยเดินได้เลยค่ะเวลาเราเก็บเราก็ลุยเป็นหน้าไปเลยค่ะเราจะเก็บวันเว้นวันนะคะเราจะไม่ได้เก็บทุกวันค่ะครับถ้าเก็บทุกวันเราก็ไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นค่ะเพราะอาชีพเราเก็บดอกบัวเนี่ยถ้าเราจะไปไหนเราก็ไปไม่ได้นะคะทำนาบัวเนี่ยค่ะสบายไหมการทำนาบัวก็มันก็สบายเหมือนกันค่ะเพราะเรามีเงินจะจ่ายเข้ามาได้ตลอดนี่ค่ะก็คือไม่ได้ลำบากอะไรเลยกับการมีนาบัวก็ทำให้ชีวิตอยู่ได้แบบสบายสบายค่ะแต่บางคนก็ไม่ชอบนะคะว่ามันลงน้ำมันไม่เหมือนนาข้าวไงคะอ๋อไม่มันต่างกันเยอะไหมครับก็เยอะนะคะช้ามาเนี่ยเราก็ต้องลงเก็บบัวแล้วค่ะประมาณ6โมงเนี่ยเราก็ต้องลงน้ำเก็บแล้วค่ะก็ประมาณเสร็จก็ยัน11โมงอะค่ะเราก็จะเก็บแค่2คนบัวเยอะขึ้นอะไรแบบนี้เราก็จะเก็บ3คนอะไรแบบนั้นค่ะแต่เท่าที่ดูแล้วผมว่ามันก็เป็นวิถีชีวิตที่สบายๆทีนะครับตื่นเช้ามาเก็บบัวเก็บเสร็จเอาบัวไปขายกลับมาบ้านนอนโอ้เราถ้าเก็บแล้วเราทำทั้งวันนะคะครับจะไม่หยุดเลยค่ะวันเก็บบัวเนี่ยเราต้องเก็บเสร็จทายค่าเสร็จนั่นแล้วก็มานั่งกำคัดไซส์อีกแล้วก็ลงตะกร้าเสร็จเรียบร้อยพอ3โมงเย็นแม่ค้าก็จะเกียมเข้ามารับไปส่งขายที่ปากคลองตลาดแล้วค่ะแล้วมีคนช่วยงานเยอะไหมครับก็เราก็ทำในครอบครัวเรือนเนี่ยค่ะทำกัน5คนค่ะอยู่ได้สบายก็อยู่ได้ค่ะถ้าเราไปจ้างคนอื่นเขาก็ไม่ค่อยเอากันค่ะเพราะมันลงน้ำไงคะอันนี้เราก็แต่ก่อนนั้นเราทำบัวหลวงอยู่ครั้งแรกเลยค่ะแล้วทีนี้บัวหลวงขายไม่ดีเราก็หันมาทำบัวฉัตรตะบงบัวฉัตรตะบุตรก่อนค่ะครับเพราะบัวหลวงน่ะดอกเขาจะนิ่มง่ายไงคะแต่เขามีฝักให้ทานเกสรก็ไปทำยาจีนได้ค่ะครับโอ้แสดงว่าจริงๆแล้วคือขายได้ทุกส่วนเลยได้ทุกส่วนทุกส่วนนะคะอย่างใบมะม่วงนั่นเราก็เอาไปจิ้มน้ำพริกได้นะคะเนี่ยใบมะม่วงเนี่ยค่ะอย่างตัวนี้นี่เหรอครับค่ะนี่อันนี้เขายังไม่ขี้อะไรแบบนี้ค่ะยังไม่ขี้แผ่ไปนี่คือจิ้มน้ำพริกได้ค่ะ
เขาก็มาทำรายการออกไปแล้วค่ะครับผมมาทำที่ศาลาเนี่ยค่ะครับเรียกว่าเป็นได้ทุกส่วนเลยใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยแล้วก็อยู่อย่างนี้คืออยู่สบายสบายก็มีกินมีใช้ตลอดอย่างใบบัวนี่เราก็เอาไปห่อข้าวได้ค่ะเป็นข้าวห่อใบบัวข้าวห่อใบบัวค่ะอืมแล้วถ้าเราเหลือใช้จากกำดอกของเราเราก็ถ้าเพื่อนบ้านเขามาปันซื้ออะไรบางทีเราก็ขายเขาไปมั่งอะไรแบบนี้ค่ะครับแต่มันก็จะไม่แพงเท่าไหร่หรอกค่ะบางทีก็ร้อยละ50บาทร้อยใบเนี่ยค่ะทีนี้ผมได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยเคยน้ำท่วมมารอบนึงค่ะเมื่อ54อ่ะค่ะครับปี54ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็ท่วมไปหมดเลยค่ะมันก็เน่าเป็นปุ๋ยไปหมดเลยค่ะแล้วตอนนั้นลำบากไหมครับอ๋อเราก็จะมีชั้น2ค่ะเราก็ขึ้นไปอยู่บนชั้น2ครับเราก็ต้องใช้เรืออย่างเดียวเลยค่ะแล้วกว่าจะกลับมาฟื้นฟูแบบนี้ได้นี่คือนานไหมครับเนี่ยก็ต้องนานค่ะต้องน้ำลดแล้วนะค่ะครับเราถึงจะมีบัวตอนนั้นก็มีเก็บค่ะแต่ทีนี้มันเห็นมันแพงเราก็เลยเก็บแล้วก็ต้องไปส่งที่สนามกอล์ฟเจมส์ค่ะครับผมไปลำบากค่ะเราต้องขับเรือไปส่งอะไรแบบนั้นค่ะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้จะมีภัยพิบัติเป็นน้ำท่วมก็ตามแต่ก็ยังคงสามารถใช้ประโยชน์จากนาบัวนี้ได้อยู่ก็ได้ค่ะเพราะเวลาน้ำลดเขาก็จะเริ่มแตกขึ้นในหลังไงคะเพราะไหลเขายังอยู่ใต้ดินเขาไม่ตายไปทั้งหมดหรอกค่ะไม่ว่าบัวอะไรถ้าบัวประดับเขาก็ไม่ตายค่ะครับเพราะไหลไอ้นั่นเง่าเขายังอยู่ใต้ดินอ่ะคือมันเป็นทรัพย์สินที่อยู่กับเราไปตลอดเลยค่ะมันไม่เหมือนต้นไม้ยืนต้นแบบนั้นค่ะเพราะรากเขาจะเน่าไงคะครับไอ้แบบนี้รากเขาไม่เน่าไงคะมันอยู่กับในน้ำอยู่แล้วไงคะอ่าฮะก็แค่ขึ้นที่สูงกว่าเดิมค่ะเพราะมันอยู่ในน้ำอ่ะมันก็ไม่ตายทั้งนั้นแหละค่ะถ้าของมันอยู่บนคันอะไรแบบนี้มันก็จะตายค่ะก็คือจริงๆแล้วผมว่ามันดีมากเลยนะคือยังไงมันก็ไม่มันอยู่ได้มันอยู่รอดก็แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็ไม่ชอบไงคะเพราะมันต้องลงน้ำอะไรแบบนี้ค่ะเจอแดดเจออะไรอย่างนี้บางคนก็ถือว่าเขาไม่อยากเหนื่อยทำข้าวอะไรแบบนี้มันก็ดีค่ะพอถึงเวลานั่นเราก็ไปดูหนอนลงเขาก็จะจ้างคนมาฉีดงานเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำเองกันตัวเยอะแล้วค่ะครับก็เรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตที่สบายสบายอยู่แบบพอเพียงเราก็ว่าในนาบัวเราก็จะเลี้ยงปลาได้ค่ะแต่ทีนี้เราอย่าปล่อยเยอะนะคะเดี๋ยวมันกินบัวเราอีกค่ะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองเยี่ยมชมรอบๆดูหน่อยแล้วก็แล้วกันนะครับค่ะได้ค่ะขออนุญาตดูรอบๆหน่อยอยากรู้ว่าบรรยากาศแถวนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้จะร้อนหน่อยนะคะครับเป็นช่วงเที่ยงวันเลยนะค่ะลงหัวเลยนะแดด แต่ว่าผมว่ามันก็ยังคุ้มนะการที่เราได้มาแล้วก็ได้เห็นเป็นทิวทัศน์แบบนี้มันหายากมากนะคือไม่มีทางได้เห็นในเมืองแน่นอนอ๋อในเมืองจะไม่ค่อยมีแต่ก่อนกรุงพุทธมณฑลนะคะครับผมมหิดลน่ะโอ้โหบัวเยอะค่ะแล้วทีนี้พอเขามาสร้างมหาลัยค่ะครับผมบัวก็ไม่มีแล้วค่ะหมดพุทธมณฑลเอาจริงๆแล้วก็เป็นชานเมือง ค่ะ คือมันไม่ได้อยู่ในตัวเมืองแน่นอนเลยบรรยากาศแบบนี้คือไม่มีทางได้มาใกล้ชิดทีนี้พอมาใกล้พอนั่นแล้วก็มาสร้างโรงเรียนสร้างอะไรแบบนี้ครับผมก็เจริญขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะครับมันก็ไม่มีไร่นาแล้วค่ะแต่แถวนั้นมีแต่ตึกหมดเลยค่ะฮะซึ่งจริงแล้วผมว่าอยู่แถวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าแดดมันจะร้อนก็ตามแต่ด้วยความที่มันเป็นพื้นที่ที่สีเขียวมีต้นไม้มีอะไรเยอะแยะอ๋อตรงนี้มันเป็นนาปฏิรูปที่ดินสปก.นะคะครับผมแต่ทีนี้เราซื้อขายไม่ได้ไงคะก็คือมีไว้ทำกินอย่างเดียวค่ะเขาให้ทำเกษตรอย่างเดียวเลยนะคะแต่ผมว่าแค่ทำเกษตรอย่างเดียวเนี่ยเราก็อยู่ได้แล้วก็อยู่ได้ค่ะแต่เราต้องขยันนะคะถ้าเราไม่ขยันมันก็ทำไม่ได้ไงค่ะนั่นเป็นต้องบอกว่าเป็นหลักในการใช้ชีวิตค่ะอย่างเมื่อคันน่ะต้องขยันเราขุดคันไว้อ่ะค่ะเวลาทำบัวเราจะอัดน้ำได้อยู่ได้นานเลยค่ะเราก็ขุดคันใหญ่หน่อยค่ะเวลานั้นเราก็จะปลูกมะม่วงปลูกตะไคร้อะไรแบบนี้ค่ะถึงเวลาเราก็จะไปตัดตะไคร้อะไรแบบนี้ค่ะครับผมตะไคร้ก็6เดือนเราก็จะเริ่มเก็บผลผลิตเขาได้ค่ะครับโอ้แต่ก็เรียกได้ว่าเป็นความรู้ใหม่มากๆเลยนะครับผมไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้มาก่อนเลยค่ะเป็นความรู้ที่ดีมากครับเวลาเราวิทย์ปาทีเราก็จะเอาแรงกับเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะครับมาช่วยกันจับอะไรแบบนี้ค่ะครับก็แลกเปลี่ยนกันเอาปลาไปกินเราไปจับบ้านเขาเราก็เอาปลามาอะไรแบบนี้ค่ะครับผมโอ้แต่เมื่อกี้ผมก็ดูมารอบๆเหมือนกันนะครับ
ปลาที่อาศัยอยู่ตรงนั้นละแวกนี้ตัวใหญ่ดูดีดูสวยทั้งนั้นเลยปีนึงค่ะเราถึงเจอวิทย์ครึ่งครั้งครับซึ่งแล้วไม่ใช่น้อยๆด้วยเยอะด้วยมีปลาเยอะมากแล้วปล่อยหลายอย่างไงคะถ้าปล่อยอย่างเดียวมันอย่างปลาตะเพียนเราก็จะปล่อยให้กินเสลี่ยกินอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก่อนนั้นเสลี่ยขึ้นเยอะค่ะครับถ้าเราไม่ปล่อยนะเสลี่ยมันก็จะขึ้นค่ะอุดมสมบูรณ์มากละแวกนี้ค่ะบัวก็สวยด้วยสี่เดือนเราก็ต้องเอาน้ำออกน้ำ60เมตรเราก็จะเอารถไถลงไปย่ำเป็นปุ๋ยเลยค่ะครับอย่างบัวเนี่ยค่ะพอเขาแก่ต้นเนี่ยแบบแถบนี้ค่ะครับเดี๋ยวพอออกพรรษาแล้วเราก็จะเอาแถบนี้ออกแล้วค่ะก็แถบนี้ก็จะเป็นบัวใหม่ขึ้นมาค่ะเอาไปใช้ในช่วงออกพรรษาค่ะโอ้ทิวทัศน์สวยงามจริงนี่นะครับเราก็จะเดินทางออกไปอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าที่ต่อไปจะน่าสนใจแค่ไหนนะฮะที่ต่อไปครับเราจะไปดูการทำข้าวตังกันนะครับก็เรียกได้ว่าอันนี้ลาบปากอีกรอบหนึ่งนะครับทั้งผมเองและทีมงานแต่ว่าในระหว่างนี้ครับก่อนที่เราจะไปถึงนะครับเรามาดูทิวทัศน์ต่างๆเช่นเคยนะครับอันนี้เป็นเส้นทางขากลับนะครับจากตอนแรกที่เรามานะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าไปอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะไปดูในส่วนของการทำข้าวตังนะครับเมื่อสักครู่ที่เราอยู่กันที่นาบัวนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ได้มองเห็นบัวในรูปแบบนะครับหลากหลายว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็มีตั้งแต่เห็นเป็นใบบัวนะครับอยู่ที่บนผืนน้ำแล้วก็เป็นก้านขึ้นมามีเป็นดอกที่แบบว่าแทงออกมาเป็นแบบดอกอ่อนๆนะครับก็มีเรียกว่าสวยงามจริงๆนะครับอยากให้ได้ลองมาดูกันเยอะๆเลยนะครับรับรองว่าเป็นอีกวันนึงที่คุณชมมาใช้ที่มาใช้ชีวิตที่นี่เนี่ยน่าจะคุ้มค่าอยู่เหมือนกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เพนตรงนี้นะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นจุดแปรรูปข้าวอยากจะทราบว่าแปรรูปเนี่ยแปรรูปเป็นอะไรบ้างครับก็คือที่นี่เราจะมีอาชีพหลักๆคือมีนาบัวแล้วก็มีการปลูกข้าวครับผมก็คือเราก็เลยเอาข้าวมาแปรรูปทำเป็นขนมเรียกว่าขนมข้าวตังข้าวตังใช่ข้าวที่เรามาแปรรูปมีอยู่2ชนิดนะคะก็จะมีตัวนี้เป็นสีม่วงๆอันนี้เรียกว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับค่ะแล้วก็อีกตัวนึงคือสีขาวๆอันนี้ก็คือเรียกว่าข้าวกล้องครับผมคือตอนเริ่มเนี่ยปกติเราจะเห็นข้าวตังเนี่ยออกมาเป็นพองๆแล้วแต่นี้คือเป็นแบบเป็นเป็นแบนๆอย่างนี้เหรอครับเรียกว่าข้าวแตนอ๋อข้าวแตนอ๋อนั่นข้าวแตนข้าวแตนทำมาจากข้าวเหนียวครับผมอันนี้ข้าวตังทำมาจากข้าวเจ้าก็คือเราจะเอาข้าวไปหุงให้สุกเสร็จแล้วมานวดเสร็จแล้วขึ้นแผ่นขึงให้แบนๆเสร็จแล้วก็เอาบล็อกกดไปตากแดด2วันก็จะได้มาเป็นแบบนี้ครับใช่แสดงว่าถ้าเกิดว่าผมอยากได้เป็นรูปดาวก็เอาบล็อกรูปดาวใช่ได้หลายรูปแบบเลยแล้วเราก็เอาบล็อกมากดๆแล้วก็ไปตากแดด2วันหรือว่า2แดดข้าวก็จะแห้งมาเป็นแบบนี้ครับพอหลังจากแห้งแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำมาทอดกันครับเดี๋ยวเราก็จะได้ดูกันได้เลยครับเดี๋ยวดูกันเลยทอดกันนะคะแล้วก็ใส่ไปนะคะครับแล้วข้าวจะเด้งตัวมาอ๋อจะกดเลยค่ะโหพองตัวไวมากใช่ค่ะพลิกซ้ายพลิกขวาแค่นี้สุกแล้วนะคะใช้เวลาเร็วมากเลยใช่ค่ะแบบแล้วจะทำให้เสด็จน้ำมันนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็มาทานกันเลยใช่ค่ะมาทานกันเลยนะคะโอ้โหแล้วเวลาทานเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับมีเครื่องไหมมันจะมีเครื่องปรุงอันนี้นะคะพี่คิงขอเปิดนิดนึงนะคะค่ะอั
ันนี้ก็คือเป็นน้ำซอสนะคะครับทำจากอะไรเอ่ยผักชีกระเทียมพริกไทยน้ำตาลปี๊บเกลือแล้วก็น้ำพริกเผาหวานนะคะเคี่ยวพอประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้มาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็จะมีหน้าหมูแล้วก็หน้างานะคะครับแบบพี่เพนทำให้ดูหลังจากที่ทอดเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำมาทานะคะครับอ๋อทาเครื่องไปก่อนนะคะครับเสร็จแล้วเอาเป็นงาแล้วกันเนาะได้ครับเพื่อสุขภาพนี้งาก็เรียบร้อยแล้วโอ้โหก็ทานได้เลยสวยงามมากนะฮะนี่กำลังอุ่นๆเลยเดี๋ยวขอลองทานดูนะครับเป็นไงบ้างคะอร่อยอ่ะอร่อยจริงๆค่ะกลมๆใช่ค่ะโดยเพราะกำลังแบบร้อนๆกรอบๆเลยใช่ค่ะแต่ถ้าเราต้องการจะเก็บไว้กินนานๆหลังจากที่เราทาเสร็จแล้วเราต้องไปอบก่อนที่เราจะใส่แพ็กกิ้งแพ็กเกจนะคะก็คืออบ3ชั่วโมงหน้างาหน้าหมูอบ2ชั่วโมงก็คือใส่ถุงได้เลยก็คือมันจะกรอบอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะกรอบแล้วก็เอาไปจำหน่ายได้ครับทีนี้เดี๋ยวผมอยากลองทอดดูบ้างได้ค่ะได้ไหมครับพี่เพียงสอนได้เลยค่ะมีเลยนะคะครับผมใส่ไปเลยแล้วก็มาเลยค่ะก็ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปแค่นี้เลยใส่เลยอุ้ยแล้วเดี๋ยวก็เปิดเตาใช่ไหมครับใช่แต่ว่าจริงจริงเตาก็เปิดอยู่แล้วกดได้เลยค่ะกดได้กดก่อนนะคะกดก่อนค่ะกดเพื่อให้แบนใช่ไหมครับใช่ใช่อ๋ออย่างนี้เรากดก่อนใช่ให้มันแบนช้อนเลยค่ะตอนนี้แล้วก็ได้แล้วใช่ค่ะโดยเฉลี่ยแล้วน่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก5วินาทีถึง10วินาทีประมาณนั้นเอาอันนี้ช่วยก็ได้นะคะครับผมนี่นี่นะครับได้ได้อยู่เสร็จปุ๊บเราก็นิดนึงนะครับอันนี้แล้วก็ไปพักที่ตะแกรงให้น้ำมันค่ะตรงนี้พักที่ตะแกรงนะครับนี่ได้เลยค่ะโอ้โหทำง่ายๆนะครับแม้แต่ผมนะครับที่ไม่รู้เรื่องการทำอาหารก็ทำได้ง่ายเลยทีเดียวหลังจากวางปุ๊บเราก็ทานได้ทันทีใช่ค่ะพอแป๊บเดียวก็เย็นแล้วค่ะใช่ตรงนี้น่าจะทานได้แล้วเย็นจริงๆด้วยครับก็มันจะออกประมาณอุ่นๆหน่อยนึงครับก็ร้อนนิดหน่อยเดี๋ยวขอลองทานดูได้ค่ะเมื่อกี้เราลองทานเป็นไรซ์เบอร์รี่ไปแล้วใช่ค่ะนี่ลองอันนี้บ้างนะครับรสชาติไม่ค่อยต่างกันนะครับใช่ค่ะแต่ว่าดีต่อสุขภาพเหมือนกันใช่ค่ะมีทั้งงาขาวงาดำแล้วก็เม็ดมะม่วงครับผมอร่อยเลยอร่อยจริงๆนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับที่ไม่เคยมาสัมผัสอะไรแบบนี้นะครับได้มาลองดูนะครับโดยเพราะตรงจุดนี้เนี่ยก็มาลองหาทานดูนะครับสำหรับข้าวตังจากข้าวกล้องแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าขอบคุณพี่เพ็ญมากเลยนะครับขอบคุณค่ะเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะฮะทั้ง2ที่เลยไม่ว่าจะเป็นคุ้งบางกระเจ้าหรือว่าคลองมหาสวัสดิ์นะฮะสำหรับเทปพิเศษในวันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงกำลังลังเลอยู่ว่าจะไปที่ไหนกันก่อนนะฮะแต่ว่าไม่ต้องลังเลครับวันเสาร์อาทิตย์นี้เลือกสักที่แล้วไปเลยนะฮะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ถัดไปนะฮะค่อยไปอีกที่หนึ่งก็ได้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้รับความบันเทิงได้รับความผ่อนคลายนะฮะไปสูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอดได้ทั้ง2ที่เลยทีเดียวนะฮะทั้ง2ที่ต้องบอกเลยนะฮะว่าอากาศบริสุทธิ์ด้วยแล้วก็มีสถานที่ให้เดินเล่นนะฮะพักผ่อนหย่อนใจนะครับไปใช้ชีวิตแบบ slow life นั่นเองนะฮะทั้งคู่เลยใครชอบแบบไหนนะฮะก็ไปได้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ปั่นจักรยานก็ตามหรือจะชอบที่จะใช้เวลานะฮะในการละเลียดในการที่จะเดินไปเรื่อยๆนะครับชมธรรมชาติก็สามารถไปได้นะทั้ง2ที่เลยต้องบอกอย่างนี้นะฮะก็นี่คือรายการออกซิเจนกรุงเทพนะฮะเทปพิเศษครับในครั้งหน้านะครับเราก็จะมีสถานที่ที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปรับชมกันนะครับแต่ว่าจะเป็นที่ไหนต้องคอยติดตามชมกันครับและรับรองครับว่าน่าจะถูกอกถูกใจขาเที่ยวอย่างแน่นอนครับกับรายการออกซิเจนกรุงเทพเจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิมครับ